โอเคก็สวัสดีครับนะครับวันนี้มาขึ้นบทที่2นะครับวันนี้ผมจะมาเกริ่นให้ฟังก่อนว่า Facebook Profile กับ Facebook Page ต่างกันยังไงนะครับแล้วก็การที่เราจะยิงแอดได้เนี่ยเราต้องสร้างตัวไหนก่อนนะครับโอเคมาดูความแตกต่างกันเลยนะครับอันที่1เนาะ Facebook Profile นะครับหรือว่าอาจจะเรียกยาวๆว่า Personal Facebook Profile หรือว่า Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้เอาไว้สร้างไว้แชร์คอนเทนต์นะครับตอนที่เราสมัคร Facebook ใหม่ๆเนี่ยก็คือเอาไว้แชร์กับเพื่อนๆเราครอบครัวเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ Facebook ส่วนตัวนั่นเองนะครับถ้าพูดง่ายๆเนาะนะครับโอเคอันที่2เนี่ยจะเป็น Facebook Page นะครับซึ่ง Facebook Page เนี่ยก็จะใช้สำหรับสร้างคอนเทนต์เฉพาะขึ้นมานะครับเหมือนคล้ายๆการสร้างเว็บเพจเฉพาะเรื่องขึ้นมานะครับโดยสร้าง Under Facebook เนาะเขาเรียกว่า Facebook Page ก็พอเราสร้าง Facebook Page แล้วเนี่ยเราสามารถนะครับสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาอะไรที่มีคนสนใจด้านเดียวกันกับเราเนี่ยมากดไลค์มากดแชร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนที่เราจะยิงแอดได้เนี่ยก็คือเราจะยิงผ่าน Facebook Page นั่นเองเนาะนี่ความแตกต่างของ Facebook Page เนี่ยยิงแอดได้นะครับส่วน Facebook Profile ก็คือเหมือนที่เราเล่นอยู่ทั่วไปผมไม่พูดเยอะมันยิงแอดไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็สามารถแชร์ Facebook Page เนี่ยนะครับแชร์มาที่ Facebook Profile ส่วนตัวของเราก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงถ้าสมมุติเราจะแชร์เพจเราเนาะมาที่ Facebook Profile ของเราใช่มั้ยครับก็คือลอจิกของ Facebook เนี่ยคือ Facebook จะทำให้เราเห็นตัวอันที่1เนี่ยของเพื่อนเนี่ยมากกว่า Facebook Page อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงเวลาเราแชร์ Facebook Page มาเราให้เพื่อนเห็นเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่น Facebook profile ของเราใช่ไหม Facebook ส่วนตัวเราก็ต้องพยายามไปกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าทำตัวเป็นคนเงียบๆไม่กดไลค์ไม่คอมเมนต์เพื่อนๆเลยเนี่ยก็โอกาสน้อยเนาะที่เขาจะเข้ามาดู Facebook ส่วนตัวเราและเขาจะเห็นเพจที่เราแชร์มาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็มันมีทริคอยู่นิดนึงเนาะตอนนั้นสมัยผมทำแอมเวย์นะครับสมัยผมทำแอมเวย์เนาะก็คือก็ได้วิชามาเขาก็สอนว่าถ้าเราอยากให้ใครเข้ามาดู Facebook profile เราเนี่ยเพราะว่าการที่คนคนนึงเข้ามาดู Facebook profile ส่วนตัวเราใช่ไหมครับมันจะทำให้อนาคตเวลาเราโพสอะไรเนี่ยมันจะขึ้นหน้าฟีดเขานะครับมันจะขึ้นหน้าฟีดเขาวิธีการที่ทำให้ดึงดูดความสนใจเขาคือเราพยายามไปกดไลค์เขาสัก2ครั้งหรือ3ครั้งติดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากด2ไลค์1คอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะคนนั้นเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครทำไมดูมาสนใจเราหรือมาคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยนะครับก็เขาก็จะย้อนกลับมาดู Facebook ส่วนตัวเราแล้วก็อนาคตเวลาเราสมมติว่าพรุ่งนี้เราโพสอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะไปขึ้นหน้าฟีดเขาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเทคนิคเนาะแต่ก็อย่าพยายามทำแบบว่าให้มันดูแบบน่าเกลียดเกินไปนักนะครับก็ใส่ความรักความเอาใจใส่ลงไปด้วยนะเวลาเราจะไปส่องใครหรือว่าไปคอมเมนต์อะไรใครนะครับพยายามทำให้มันเป็นธุรกิจเกินไปนักนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูเรื่อง Facebook Profile Username นะครับแล้วก็ Facebook Page Username เนาะอันนี้ก็สำคัญนะครับก็มาดูอันแรกก่อน Facebook Profile Username เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับคือมันไอตัว username เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนด URL ของเราด้วยนะครับ URL ที่เป็น URL อ่ะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็คือเป็นแบบที่แบบว่า www. จุดอะไรเงี้ยนะเขาเรียก URL เนาะก็คือสามารถก๊อปลิงก์นี้ไปให้คนอื่นพอใครคลิกปุ๊บมันก็จะเด้งมาเข้า Facebook เราอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถไปเปลี่ยนได้ตรงนี้ถ้าเป็น Facebook ส่วนตัวนะเปลี่ยนที่ setting ตัวเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับ username นะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยอันมันคนละอันกับ name เนาะ name นี้ก็เป็นชื่อที่เวลาไปเพื่อนเซิร์ชหรือว่าเวลาไปขึ้นหน้าฟีดเพื่อนแต่ว่า username คือมันจะเป็น URL เห็นมั้ยครับ http www.facebook อะไรเนาะก็สามารถมาเปลี่ยนได้ตรงนี้ทีนี้ใน URL ของ Facebook Page ก็มีเช่นกันนะครับอันนี้ก็เวลาผมทำปกติผมก็จะใช้ username เนี่ยเปลี่ยนเป็น @อาจจะเป็นชื่อแบรนด์หรือว่าชื่อธุรกิจอะไรเงี้ยนะครับก็ไปเปลี่ยนตรง about แล้วก็กด edit นะครับรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันต้องมีคนกดไลค์รู้สึก10คนก่อนเราถึงจะเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับสำหรับเพจเราเนาะก็คือเราสามารถไปเปลี่ยน username พอไปเปลี่ยน username แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มี URL ที่มันจำง่ายขึ้นนะครับแล้วมันล้อกับชื่อแบรนด์เราอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เท่านี้ก่อนนะครับ overview สำหรับความแตกต่างระหว่าง Facebook profile แล้วก็ Facebook page นะครับจริงๆเราก็ก่อนจะทั้ง Facebook Page เราก็ต้องมี Facebook Profile ก่อนแหละแล้วเราก็สามารถทำให้มันเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปเนาะนะครับก็คือแชร์ Facebook Page มาที่ Facebook Profile แล้วทำยังไงจะให้เพื่อนๆเห็นด้วยอะไรเงี้ย
นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงลากันไปเท่านี้ก่อนครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการทำ Facebook Page แล้วก็มาดูวิธีการ Optimize มันนะครับการใส่การสำคัญตรงเซตตรง About เนี่ยแหละนะทำยังไงให้มันมีเรื่องของ SEO เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ